มีพัสดุมาส่งครับจากกล่องก็ดูรู้เลยว่าเป็นกีตาร์คลัสเตอร์และกีตาร์คลัสเตอร์ในสต็อกที่ยังไม่ได้ตัดนะครับมีอีกประมาณ10ตัวนะครับเดี๋ยวทยอยตัดให้นะครับตัวนี้ส่งมาเรียบร้อยดีมีจดหมายน้อยเขียนรายละเอียดมาด้วยนะครับแล้วก็มีภาคไฟฟ้ากับแผลที่หลังคอนะครับที่ต้องซ่อมนิดหน่อยมีฟิงเกอร์บอร์ดที่บุบนิดหน่อยนะครับโอเค Fletwell Music Shop and More วันนี้เสนอตอนกีตาร์คลัสเตอร์รุ่นนี้รหัสคือ GAE18CD/N เจ้าของเลือกใช้สายเป็น Dadelio EJ อะไรสักอย่างนี่แหละแต่ผมใส่ Dadelio EJ11 เบอร์1253ไปนะครับตอนหลังเจ้าของเนี่ยส่งสายเมื่อคืนนะครับเพราะว่าผิดรหัสแล้วก็ภาคไฟฟ้านะครับที่คอกแคกเนี่ยเจ้าของบอกว่าให้ล้างบัวลุ่มด้วยแต่ล้างไปล้างมาครับพังครับพังแบบไม่ได้พังวันที่ล้างด้วยนะก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยผมจะไม่ยุ่งกับภาคไฟฟ้าเลยถ้าเสียเปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะตัวนี้ทำแล้วเข้าเนื้อครับไม่ได้เลยเมื่อกี้มีแผลหลังคอนะครับแล้วก็มีสายสูงนิดหน่อยนะครับก็สำหรับภาคไฟฟ้าคัตเตอร์ย้ำอีกทีนะครับถ้าเพื่อนๆใช้คัตเตอร์ภาคไฟฟ้าเสียติดต่อ Music Collection นะครับไม่ต้องติดต่อหาผมนะครับซื้ออะไรตุนเก็บไว้ได้เลยบางช่วงขาดตลาดนะครับด้านสะดั้นสูงนิดหน่อยด้านนัดสูงเยอะครับผมทำการวัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยครับระดับนี้ถือว่าปกติแต่ว่าขันคอเข้าได้อีกนิดหน่อยดูภาคไฟฟ้าหน่อยนะครับและนี่คือภาคไฟฟ้าเจ้าปัญหา LR Back นะครับผมทำการขันคอเข้านะครับตัวนี้จูน E flat นะครับขันเข้าโน้ตคอแล้วเทียบเสียงให้ตรงเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเราเทียบเสียงตรงคอจะต้องตรงเป๊ะแบบนี้ครับหลังจากคอตรงด้านซัดเดิลค่อนข้างเข้าที่เข้าทางมีสายหนึ่งที่เตี้ยไปนิดนะครับแต่ต้องทดลองเล่นดูนะครับบางทีมันก็สบายดีเหมือนกันสบายนิ้วดีนะฮะสายเบสก็พอดีนะหลังจากขันคอนครับตัวนี้เกือบจบเลยนะฮะมีด้านนัดที่ยังต้องแต่งครับทำการแต่งนัดแล้วก็เฟรตที่สึกเยอะนะครับเดี๋ยวต้องเลเวลเฟรตเลเวลไปครึ่งคอนะครับเพราะว่าตั้งแต่เฟรต1ถึงเฟรต5นะครับค่อนข้างที่จะสึกครอแปะเทปแล้วเตรียมเลเวลเฟรตนะครับนัดก็หลุดตอนที่เลเวลเฟรตนะครับเดี๋ยวดูเฟรตก่อนเฟรตผมจะไม่เลเวลให้มันไม่เหลือร่องรอยเลยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเตี้ยเกินไปนะครับแล้วจะต้องรีเฟรตนะครับถ้าเฟรตมันเตี้ยจนไม่สามารถเลเวลได้แล้วนะครับก็ตอนนี้เราปาดด้านบนออกให้หลุมเนี่ยมันตื้นลงนะแล้วก็กาวเนี่ยมันเป็นเหมือนกาวร้อนนะครับสำหรับที่แปะด้านนัดนะครับก่อนจะแปะแล้วก็เอาคราบกาวเก่าออกซึ่งจริงๆเป็นเรื่องปกตินะสำหรับกาวร้อนหรือกาวช้างที่เราใช้กันเนี่ยมันจะมีอายุอยู่ประมาณ4ปีนะครับข้อดีของมันคือมันแข็งแรงแล้วก็ให้ความแข็งทำให้เสียงนั้นมันใสกังวานนะครับส่วนข้อเสียคือมันมีอายุเสื่อมก็แปะกลับเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะครับโอเคด้านซัดเดิลเนี่ยสูงพอดีแต่ผมลบสล็อตคีย์หรือล่องของด้านบนของซัดเดิลนะครับไม่ให้สายจมจนเกินไปอาจจะทำให้ซัดเทนสั้นหรือบัสได้นะครับถ้าลึกมากๆนะครับทำความสะอาดทั้งตัวและเตรียมใส่สายครับก็ก่อนใส่สายนะครับเช็คน็อตลูกบิดทุกครั้งเพื่อให้ลูกบิดอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าตัวไหนเสียตัวไหนแหวนหายแหวนเปื่อยนะฮะโอเคมีด้านนัดที่ผมต้องเสริมนิดหน่อยนะฮะให้ความสูงมันเยอะขึ้นเพื่อเราจะได้แต่งได้ให้มันพอดีทั้ง6สายนะครับแต่งนัดเรียบร้อยแล้วด้านซัดเดิลสามารถแต่งเรเดียสได้นะครับโดยเฉพาะสาย2และสาย5ครับเสร็จแล้วก็แต่งให้ด้านบนของ Sudden เรียบเนียนทั้งหมดนะครับแล้วต่อเข้ากับตู้ Fishman ระบบมินิทดลองเล่นหน่อยครับครับตัวนี้ก็เป็น Crafter นะครับเดี๋ยวดูชื่อรุ่นก่อน GAE 18CD/N นะครับตัวนี้ของนักดนตรีอาชีพนะก็มีอาการแบบคอร้าวมานะครับจากการล้มแล้วก็เจ้าของนี่เขาใช้ครีมหนีบแล้วผมก็เก็บแผลให้นะมันก็ได้ประมาณนี้นะไม่เป็นรอยครีมแต่ฟิงเกอร์บอร์ดยังมีนะด้านหลังนี่ก็นี่ครับผม
แล้วก็ลังคอนแทรคไปแต่บอกเพื่อนๆเลยถ้าคุณใช้คราฟเตอร์แล้วเป็น LR bag ลักษณะนี้นะไป Music Collection ถ้าผ่านหรือสั่งซื้อนะซื้อกรอบและปิกอัพสำรองไว้ถ้าเป็นมืออาชีพนะครับเพราะว่าอยู่ๆมันก็อยากพังมันก็พังนะตอนนี้เริ่มเฟดไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ฐานล้างคอนแทรคไปแต่ก็ต้องบอกเจ้าของว่ามันช่วยยืดอายุได้อีกสักพักนะสำหรับคอนแทรคเนี่ยพวกโทนพวกวอลุ่มนะนะจะมีอันนี้อาจจะยังไม่แห้งสนิทนะโอ้ล้างแล้วไม่ได้ช่วยอะไรนะนิดนึงและนั่นคือคลัสเตอร์ GAE 18 CD/N นะครับเรียบร้อยนะครับตัวนี้เอาอย่างที่บอกคือตอนหลังเจ้าของเปลี่ยนสายนะครับเขามีรุ่นที่เขาชอบโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ส่งกลับมานะแล้วก็ภาคไฟฟ้าด้วยส่งกลับไปแล้วก็ผมซื้อภาคไฟฟ้า LR Back นะครับส่งให้เจ้าของจะไม่ได้ว่าเคลียร์กันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าหยวนๆแล้วกันเพราะเราเป็นคนทำภาคไฟฟ้าของลูกค้าเสียนะครับหลังจากตัวนี้ผมไม่ล้างอีกเลยนะบางทีล้างแล้วมันหายบางทีหายแล้วมันก็เป็นอีกนะครับแล้วมันก็มีปัญหาซึ่งอันนี้ไม่โทษใครมันเป็นเรื่องผลิตภัณฑ์ของ LR Back รุ่นนี้นะที่มันจะต้องเสียในสักวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าใหม่ๆไม่เสียเนี่ยมันดีมากนะอันนี้ต้องย้ำกับเพื่อนๆนะครับถ้าใช้คราฟเตอร์เนี่ยมันเป็นกีตาร์ในเซกเมนต์ที่ไม่ถูกไม่แพงกำลังดีได้อะไหล่ดีนะครับคราฟเตอร์กลับหนองคายครับขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีตาร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ Fritwell Music Shop and More แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ